เมื่อวันจันทร์ที่21ธันวาคม2561เวลา 10:00 นจนถึง 12:00 นลุงแดงได้รับเกียรติจากตำรวจสันติบาลจังหวัดลำปางเพื่อไปบรรยายในหัวข้อการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางกูลอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่4 5และ6จำนวนประมาณ160คนได้เข้าร่วมการรับฟังในวันนี้ก่อนการบรรยายลุงแดงก็ทำตัวให้เป็นวัยรุ่นเพื่อให้เข้ากับน้องๆได้ไปดูบรรยากาศกันครับหลังจากนั้นลุงแดงจึงเข้าสู่การบรรยายเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้ทุกคนได้เรียนรู้โดยใช้หลักธรรมะที่เป็นสากลสไตล์โจรคุยกับโจรเพื่อปรับความคิดและทำให้ชีวิตน้องๆเปลี่ยนและในช่วงสุดท้ายได้ให้น้องๆทำสมาธิแก้กรรมและฝากบุญไปดูบรรยากาศกันครับลุงแดงจะขอเลือกพวกเราเป็นตัวแทนผู้ที่ลุงแดงเลือกคือผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์มากที่สุดในขณะนี้เราลุงแดงเคยเดียวก็เป็นผู้กงโง่ไม่ใส่เส้นเลือดมันทำให้ไม่รู้ว่าจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความขอโทษคุณแม่ที่เคยสามารถการนี้และนี่ก็คือบรรยากาศของการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเริ่มต้นที่การรักครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และพ่อและแม่ของแผ่นดินลุงแดงต้องขอบพระคุณสำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดลำปางโดยท่านพนวัฒน์คงงามและขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องชาวไทยลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดง